ก่อนกันท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเพื่อผมนำสายตาทรงเกียรติของท่านผู้ชมให้มาพบอีนางยักษ์โนชายักษ์ท้องแก่ที่ใกล้จะคลอดยักษ์โนชารอผัวรักอยู่ที่กลางป่านั่นก็คือยักษ์นันทจักรอีนางยักษ์โนชาได้มีพระสุบินว่าด้วยมีความฝันว่าจะได้ดื่มเลือดของพระนางเจ้าสะอาดมณีแล้วมันจะเป็นอมตะลูกอยู่ในท้องได้เกิดการประสูติตอนนี้ยักษ์โนชารอคอยว่าเมื่อไรยักษ์นันทจักรจะกลับมาสู่ที่เธอแล้วอีนางยักษ์โนชาจะมีความสำคัญกับนิยายในเรื่องนี้ยังไงบรรดาพ่อแม่พี่น้องครับติดตามนิยายในเรื่องแก้วระลึกชาติต่อมาครับโอ้ยยักษ์เหล่าพึ่งโนชาแก้วนี้คืออัศวินขณะนี้อยู่กลางป่าคอยตาปัวหวยแพ้ยารักษาตัวมึงอายุไม่กลับมาโอ้ว่าน่าเจ็บใจบ่ยอมรักมัวเมาเนี่ยวกันนุกพอกูถูกพัวอัปลีมึงมานี่นายกูอยากกินเลือดแสดงพระอาทิตย์มณีจนตัวตายมึงไม่เอามากูดื่มกินหรือมึงอยากให้กูตายวายชีวะแล้วต้องมีวายชีวิตไอ้นั่นจะไอ้ผัวแล้วไอ้ผัวชุบหายหัวไปไหนไอ้ผัวแล้วไอ้ผัวช่วยนั่นจะเอ้ยให้กูตายตอนนี้ไว้ชีวิตมึงจึงลบนี้เพื่อจะไปมีเมียไหมยิ่งคิดยิ่งแค้นแน่ในหัวใจน้ำตาไหลนองหน้าพยามันไอ้นั่นแต่จักไอ้ผัวแล้วไอ้ผัวชั่วรอคอยมึงไม่เวลาหลายวันแล้วมึงจะไม่หายมามึงจะไม่กลับมาโอ้ยมึงไปเอาเลือดของพระนางเจ้าสาดมานี่หลายวันผ่านเจ็ดวันผ่านมึงจะไม่กลับมาหรือมึงไปติดแม่ไม้อยู่แถวหนองแสะหรือแถวทุ่งยอหรือแถวนาสักหรือมึงไปเจอผู้หญิงใหม่แล้วไอ้นั้นแต่จักไอ้ผัวเลวไอ้ผัวชั่วอโนชาอโนชาพี่มาแล้วเอ้ยอโนชาอโนชาฮะดัดเสียงพี่นันทจักรนี่พี่นันทจักรน้องอยู่ทางนี้อโนชาพี่มาแล้วพี่มาแล้วอโนชาอโนชาหายไปไหนมาตั้งเจ็ดวันรู้ไหมว่าเมียรออย่าเที่ยวปัดเดี๋ยวลูกอีหลวนเสียพี่เปลวเลือดของพระนางเจ้าสาดมณีมาให้กับเธอไหนล่ะเลือดของพระนางเจ้าสาดมณีอย่าว่าแต่เลือดเลยมาทั้งตัวแล้วก็หัวใจจริงเหรอพี่จริงสิ
ไหนล่ะพระนางเจ้าสาดมณีบ้าทางนี้เถอะเมียเราอยู่ทางนี้พระนางเจ้าสาดมณีสวัสดีนะยักษ์กโนชาขอบใจพระนางมากที่พระนางเดินทางมาด้วยตัวเองก็ด้วยความประสงค์ไงของยักษ์นันทจักรได้บอกกับฉันว่าถ้าคุณได้ดื่มเลือดของฉันเนี่ยลูกที่อยู่ในท้องคุณเนี่ยจะได้ลืมตาดูโลกไหนล่ะยักษ์นันทจักรภาชนะพร้อมด้วยมีดที่จะลองเลือดฉันรอฉันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวฉันขอไปยืมแม่ครัวก่อนรอฉันสักครู่หนึ่งยืมใครได้มั่งเออพี่เมมยืมมีดหน่อยสิหน่อยไปไหนแล้วมีดอย่าชักช้าสิยักษ์นันทจักรนี่เอานี่พอชนะรอฉันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดมาให้กับคุณนะพระนางเจ้าอย่าหนีนะฉันไม่หนีหรอกรอฉันสักครู่หนึ่งรอเนาะเดี๋ยวเธอจะได้ดื่มเลือดของพระนางเจ้าสาดมานี้ลูกของเราจะได้ลืมตาดูโลกเป็นกระเด็ดพี่อุ๊ยฮะเป็นอะไรนะพระนางไม่เป็นไรหรอกเจ็บนิดนึงนี่ไงเลือดของฉันเอาสิยักษ์นันนำเลือดให้กับเมียคุณได้ดื่มกินลูกในท้องจะได้ลืมตาดูโลกขอบใจมากเอาดอกดื่มเลือดของพระนางเจ้าสาดมานี้ลูกของเราจะได้ลืมตาดูโลกเพคะเด็ดพี่โอ้แล้วได้ลอยแล้วร้องไห้กับเมียละโอ้แล้วตอนนี้กับเมียละเอาเลยดอกก็ไม่ได้เกี่ยวกับมันนี่เวคาเด็ดดีได้ลอยและต้องให้กับเมียรักอีนายักดำมาดื่นดำกล่าวอันดื่มยาปิดก้าไปนี่เกิดเหตุการณ์กันทางบาดส่งเสียงร้องแหลมสะท้านโอ้แล้วนี่ที่กลางไฟดื่มเลยน้องลูกเขาเลยจะได้ลืมตาดูลูกเป็นตาเด็กพี่กูจะได้ลืมเดือดของพระดาวสาวสาดมาดิลูกกูจะได้ลืมตาดูลูกกูจะได้เป็นอมตะเฮ้ยมันกระชุกกระชวยจริงเว้ยกูดีใจที่กูได้ลืมเลือดของพระนางเจ้าสาดมาดิโอ้ยจะไม่กระปวดท้องเลยละเลยโอ้ยทำไมได้อโนชาเสด็จพี่เบกันฉันดื่มเลือดของพระนางเจ้าสาดมาดีทำไมมันปวดท้องจะละเกินโอ้ยนี่มันเลือดหรือยาพิษกันแน่โอ้ยอโนชาจะเป็นอะไรอโนชาพี่จะเป็นอะไรไปนะอโนชาเธอเป็นอะไรไปแล้วพี่จะอยู่กับใครอโลชาโอ้ยไม่ไหวแล้วเธอกระเด็ดไปแต่ชาติหน้ามีจริงต้องค่อยกลับมาเป็นผัวเมียกันใหม่ต้องลาก่อนกระเด็ดพี่โอ้ยอโลชาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอีนางยักษ์กระโดดชาได้ดื่มเลือดของพระนางเจ้าสร้างมณีถ้าไม่เป็นดนดินทุลังทุรายอยู่ที่กลางป่าห้องมันเริ่มใหญ่ขึ้น
และเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าอินายะกโดชาท้องแตกและไม่มีดวงแก้วดวงหนึ่งลอยออกจากท้องเธอแล้วหายไปเฮ้ยไม่เป็นดวงแก้วอะไรอ่ะฮะกโดชานั่นท้องเธอแตกแล้วโอ้อโนชาเธอจากพี่ไปแล้วท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไม่เป็นนางแก้วสาดมณีเป็นลมล้มพับอยู่ในขณะนั้นดวงแก้วที่ออกจากท้องของอินายักษ์กโนชาคือดวงแก้วอะไรล่ะครับผมยังบอกกับท่านผู้ชมไม่ได้นี่แหละครับคือต้นนิยายในท้องเรื่องแก้วระลึกชาติ